ตอนนี้ใกล้จะ4โมงเย็นแล้วนะคะทีมตัดหญ้าก็จะตัดอีกสักยกหนึ่งน่าจะตัดอีกสักยกหนึ่งนะคะวันนี้คุณลุงก็ได้ตัดช่วยอยู่แต่ช่างอีกคนหนึ่งไม่ได้มาวันนี้เพราะว่างานของเขาหยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์คนที่เป็นหนุ่มนะคะเขาก็หยุดแค่เสาร์อาทิตย์ก็เลยมีแต่ผู้สวนะคะคุณลุงกับพ่อช่างจุ๋มก็สวช่างอันก็หนุ่มอยู่นะคะแต่ก็มีคนหนุ่มคนเดียวที่ลุยตัดอยู่ตอนนี้นะคะโอ้ก็ตัดลงมาตั้งแต่สวนข้างบนจนมาถึงข้างล่างนี้อีกยกนี้ก็น่าจะค่ำได้เวลาพักเนาะเดี๋ยวป้าจะเดินขึ้นไปข้างบนอีกไปดูทีมเก็บกิ่งไม้อีกนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะรถติดซะนานเหมือนกันกว่าจะเอารถติดลงขึ้นได้ป้าจะต้องขึ้นไปดูอีกแต่ว่างานตัดก็เสร็จแล้วเหลือแต่กอไผ่เนาะคุณลุงว่าให้คนตัดกอไผ่ให้หนึ่งกอเพื่อที่จะให้ต้นทองกวาวหรือต้นจานมันขึ้นเนาะต้นจานพี่น้องต้นจานขึ้นบ่ได้ก็ไผ่เบียดหลายไงกอไผ่กอใหญ่ต้นทองกวาวหรือต้นจานมันก็เลยขึ้นไม่ได้เนาะก็เลยตัดสินใจเอาออกต้นนึงให้มันโล่งให้มันว่างบ้างตอนที่เราปลูกตอนแรกนี้มันก็ต้นเล็กๆเราก็ไม่รู้ว่าพอมันโตขึ้นมันจะแออัดขนาดนั้นนะคะก็เลยจำเป็นต้องสละทิ้งออกบ้างอย่างต้นมะม่วงนี้ก็ป้าก็เสียดายนะต้นใหญ่คุณลุงก็ให้เขาตัดออกให้ตัดออกต้นหนึ่งเลยสละต้นใหญ่ออกเพื่อจะมีแสงแดดส่องลงมามันคลุมเกินไปคุณลุงบอกมันปกคลุมเกินไปป้าก็เดินขึ้นไปตามทางนี้นะคะสามคนสามเครื่องถ้าเครื่องไม่มีปัญหาอีกไม่ได้เสียเวลาซ่อมแปลงนี้ก็น่าจะเสร็จนะคะวันนี้แต่มันก็เหลืออีกแปลงหนึ่งที่อยู่ตรงนู้นนะคะเหลืออีกแปลงหนึ่งที่อยู่ตรงโน้นแล้วก็อีกแปลงหนึ่งที่อยู่ข้างบนที่อยู่ใกล้บ้านหลังบ้านเนาะโอ้นี่ก็คืองานสวนที่ป้าลุงจะต้องเคลียร์นี่อันตรายมากถ้าแห้งมานี่ก็ไฟมันจะมาที่นี่เลยจำเป็นว่าเราจะต้องรีบต่อน้ำปีนี้จะไม่ให้หญ้าแห้งจะปั่นน้ำให้น้ำชุ่มอยู่ตลอดไม่ให้ไฟมันไหม้ได้นะคะก็ลองดูว่าจะสำเร็จไหมแต่ลงทุนเยอะอยู่กว่าที่จะมีสปริงเกอร์ได้ก็ต้องซื้ออุปกรณ์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าสวนมันก็กว้างอยู่เนาะนั่นแหละก็จะต้องต่อกว่าจะต่อเสร็จหมดทุกสวนทุกแปลงนี้โอ้ใช้อุปกรณ์เยอะเลยก็ไปซื้ออุปกรณ์กับช่างกับคุณลุงวันนั้นนะคะวู้ที่นี่มีกล้วยกินด้วยพี่น้องโอ้นี่ป้าก็เดินกลับขึ้นข้างบนพอหญ้าลกๆออกแล้วมันก็โอเคก็รู้สึกว่ามันสวยขึ้นเหลือแต่จะมาเก็บมาเล็มหญ้าตามต้นไม้ออกนะคะคุณลุงก็ค่อยๆจะมาเก็บมาเล็มออกก็มันก็โอเคอยู่แต่ถ้าตัดคนเดียวเนี่ยนะไม่ไหวคุณลุงอายุก็เยอะเวลาก็น้อยยางนาต้นเล็กๆก็ยังมีอยู่เลยไม่งามเนาะงามยากต้นมะขามตายไปก็เยอะไม่เป็นไรป้าจะเน้นต้นยางนานะคะสวนยางนาพยุงปลูกป่าเน้นปลูกป่าแล้วเราก็เอาพืชอะไรที่มันอยู่ในด้วยกันกับต้นไม้ใหญ่ได้มาปลูกพอได้กินเนาะปลูกขายก็ได้ถ้ามีเวลาอาจจะไม่ปลูกเพราะว่าน่าจะปล่อยวัว
ต่อไปน่าจะเอาวัวมาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้มันกินหญ้าช่วยคุณลุงในการตัดหญ้านะถ้ามีวัวมาและเล็มกินหญ้านี้คุณลุงก็จะไม่ต้องตัดหญ้าเหนื่อยอีกเนี่ยตัดเหนื่อยแล้วมันก็ต้องช่วยกันถึงแม้ว่าจะมีพี่น้องมาช่วยคุณลุงก็ต้องตัดช่วยเพราะมันไม่ทันนะคะไม่ทันกับเวลางานก็เยอะและที่สำคัญนะช่างจะต้องรีบเดินท่อน้ำให้ป้าโดยเร็วเพราะว่าถ้าฝนขาดแล้วก็แดดจัดๆมาลมหนาวพัดมาวีวีเนี่ยแห้งเร็วมากเลยเกรงว่าจะเอาไม่ทันจะเอาไม่ทันเนี่ยช่างว่าจะตัดกอไผ่ออกให้คงไม่สำเร็จเพราะว่ามันค่ำแล้วเก็บกิ่งไม้ออกไปทิ้งก็ยังไม่เสร็จนะคะนี่ป้าจะให้เขาตกใจว่าทำไมน้ำมันไหลค่อยจังเลยมันมืดมันจะค่ำแล้วนั่นเองคือโซลาร์เซลล์นี้มันจะไหลแรงก็ต้องแดดจัดๆนะแต่ถ้าแดดมืดคลึ้มแบบนี้มันก็ไหลค่อยแล้วป้าก็กะว่าเวลาที่แดดจัดๆเราไปทำงานตอนกลางวันเนาะก็เปิดทิ้งไว้ให้มันลดให้แทนเลยโดยใช้สปริงเกอร์หวังว่าปีนี้เราจะทำสวนได้เร็วขึ้นกอไผ่กอนี้คือจะตัดนะคะตัดออกเลยให้ต้นจานต้นนี้มันได้แตกกิ่งก้านมาทางด้านนี้บ้างแล้วมันก็จะมีร่มรื่นอยู่ตรงนี้ให้เราได้มานั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งตรงนั้นก็เป็นต้นอินทนิลก็ดอกสวยทำใต้ร่มให้มันสะอาดสะอาดโอ้ก็มีที่นั่งเล่นเยอะนะพูดถึงรองรับไว้เกษียณหยุดทำงานแล้วเราก็ต้องป้าจะต้องไปเอาโฉนดไว้ให้คุณลุงปักใหม่มีแต่รถมาชนหลักโฉนดพังหมดเลยโอ้โหยังเหลือเยอะนะเนี่ยช่างก็มีแต่จะทำงานจะรับตัดแต่อีตอนเก็บนี้น่าจะยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยเด้อเดี๋ยวป้าจะต้องไปเอาหลักโฉนดไปเก็บไว้ก่อนให้คุณลุงเอามาปักใหม่เดี๋ยวมันจะหายก่อนยังพอจำได้อยู่ว่าออกจากตรงนี้นะคะหลักโฉนดออกจากที่นี่ยกอาจจะต้องเอาไปเก็บไปก่อนไปแล้วโอ้ช่างนี้ก็รับงานไปเรื่อยเลยแต่จะสำเร็จไหมตามวัตถุประสงค์ตามวันเวลาหรือเปล่าเป็นเคลียร์จากในบริเวณบ้านออกไปไว้ข้างนอกแต่ก็จะต้องเก็บอีกเยอะแยะเลยวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเด้อหลักฉันต้องเอาไปเก็บไว้ดีๆขอฝากไว้ที่ก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ